สนับสนุนโดยสาหร่ายมาชิตะช่วงที่3ของรายการกับช่วงเรื่องแซ่บเดี๋ยวๆนะทำไมถึงรู้เรื่องอยู่คนเดียวล่ะตายแล้วฮะไปไหนไปกินอะไรยังไงทำไมทำไมไม่รู้เรื่องล่ะทำไมรู้อยู่คนเดียวล่ะตายบ่นเป็นหมีกินเพื่อนมากคืออะไรยายไหมเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่บอกกันนะ เอางี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวใหม่จะพูดให้พี่ยุ่งฟังคร่าวๆว่าวันนี้เนี่ยนะใหม่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะไปทานร้านนึงเด็ดมากย้ำเขาเนี่ยนะเป็น number one ในประเทศเกาหลีร้านอาหารแล้วเขามาที่ไทยและเป็นที่แรกและที่เดียวที่มีที่นี่ก็รู้ไงแล้วไม่พาไปด้วยล่ะเสียเวลาจริงๆมากอย่างนั้นอย่างนี้มีที่เดียวในไทยอะไรอย่างนั้นไม่พาไปด้วยล่ะเอางี้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็พี่ยุ่งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไหมจะพาไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปก่อนนะคะว้าวไปด้วยเด้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหมวันนี้แฟนๆรายการดิสควายไม่ต้องแปลกใจไหมแอบหนีพี่ยุ่งค่ะวันนี้เนี่ยไหมมาลองทานอาหารเกาหลีแบบต้นตำรับเลยที่ไม่ต้องบินไปทานไกลถึงประเทศเกาหลีนู่นมาทานที่นี่แหละค่ะกรุงเทพของเรากับร้านยูกาเนร้านนี้เขามี2สาขานะคะแต่ว่าวันนี้สาขาที่ใหม่มานะเขาอยู่ที่สยามสแควร์ค่ะโซนบายพาสตรงนี้นี่เองไม่อยากจะบอกนะเขาบอกว่าวัตถุดิบที่นี่รสชาติอาหารที่นี่เหมือนที่เกาหลีแท้ๆเป๊ะเลยแอบยุ่งมาขนาดนี้แล้วเข้าไปลองดีกว่าว่าเกาหลีแท้ๆรสชาติเป็นยังไงยูกาเนค่ะก็นั่งอยู่กับคุณกิฟต์วัชราพรลิมวชิระคมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของร้านยูกาเนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆต้องบอกว่าร้านอาหารแบรนด์นี้เนี่ยที่ประเทศเกาหลีได้รับความนิยมมากใช่ค่ะเขามี150สาขาทั่วประเทศแล้วต้องถามคุณกิฟต์ว่านึกยังไงคะเราถึงนำร้านนี้มาเปิดที่ประเทศไทยจริงๆคือกิฟต์เนี่ยติดใจร้านนี้เป็นเวลานานมากแล้วแล้วก็เคยพยายามติดต่ออยากจะให้เขามาเปิดที่เมืองไทยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะออกนอกประเทศปรากฏว่าในปีที่ผ่านมาค่ะคุณเต้ภูริพิรมพักดีแกก็ไปทานแล้วก็ชอบร้านเดียวกันแล้วมาพูดแต่ว่าเอ้ยก็ร้านนี้แหละที่เราเคยสนใจก็เลยชวนกันว่าเอาอีกทีไหมลองติดต่อไปอีกทีค่ะก็เลยมาเปิดจริงๆแล้วนี่เปิดได้ประมาณกี่เดือนแล้วคะยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเหรอคะใช่แล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เรานำร้านยูกาเนใช่ไหมคะมาเปิดที่ประเทศไทยผลตอบรับดีมากค่ะแล้วเราก็เปิดสาขา2แล้วทราบเพราะว่ามี2สาขาคุณผู้ชมอย่างที่ใหม่แล้วก็คุณกิ๊ฟนั่งอยู่ตรงนี้เราอยู่ที่สยามสแควร์ใช่มั้ยคะและอีกร้านนึงอีกสาขานึงอยู่ตรงไหนอยู่ฟิวเจอร์พาร์คบางสิทธิ์ค่ะถามหน่อยว่าแล้วจริงๆร้านยูกาเนนี้ที่ประเทศเกาหลีนี้ได้รับความนิยมขนาดไหนคะคือเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งถ้าเกิดคิดถึงชิคเก้นคาวบีอะค่ะแล้วก็อาหารประเภทนี้สำหรับคนเกาหลีคือเหมือนต้มตำบ้านเราอะคือทานได้เรื่อยๆที่สาขาเมียงดงหรือว่าฮงอิกเนี่ยคือจะมีนักท่องเที่ยวผ่านไปตลอดแล้วก็ทำให้เป็นที่นิยมในต่างประเทศเป็นที่รู้จักความที่เขาเป็นออริจินอลแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอาหารประเภทนี้แล้วกิ๊บก็ชอบอะไรผัดๆคือเสิร์ฟมาร้อนๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็แปลกดีที่มีเตาตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็เราได้เห็นการปรุงต่อหน้าเราอะค่ะแล้วพอได้ชิมรสชาติเนี่ยคือถูกปากคนไทยกิ๊บว่าเพราะว่าตัวไก่ที่หมักกับซอสเนี่ยรสชาติเข้มข้นไม่เผ็ดเกินไปจริงๆเกาหลีบางครั้งเขาก็จะกินแบบจืดๆเลี่ยนๆหน่อยแต่ว่าอันนี้คือรสชาติถูกปากคนไทยแน่นอนรสจัดคือไม่ได้เผ็ดแบบว่าติดลิ้นเหมือนพริกไทยนะคะแต่ว่าคือรสเขาเข้มข้นนะคะพูดถึงหุ้นส่วนบ้างเห็นบอกว่าคุณกิฟเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนที่ใครอีกบ้างคะเรามีหุ้นส่วนหลักๆเนี่ย4สาวนะก็คือคุณตองคุณแตงกวาแล้วก็คุณจะยองที่คุณจะยองก็จะเป็นที่รู้จักในหมู่น้องๆเกาหลีที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีค่ะจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของร้านหรือการตกแต่งจริงๆนี่ก็เป็นสไตล์เกาหลีเราเหมือนของที่นู่นเลยไหมคะเหมือนค่ะทุกอย่างเลยเพราะว่าอุปกรณ์บนโต๊ะเนี่ยทุกอย่างนำเข้าจากเกาหลีหมดแล้วก็การตกแต่งร้านเขาก็ส่งอินทีเรียของเขาอะมาออกแบบให้เราลูกค้าไปทานที่สาขาเมียงดงอะอยากให้ได้ฟิลนั้นเลยค่ะได้กลิ่นอายใช่แล้วพอเรานำอาหารรสชาติมา
เป็นไทยนี่เราต้องมีปรับไหมคะคุณกิ๊กไม่ปรับเลยค่ะเป็นแบบเกาหลีแท้ๆออริจินอลเลยทานที่เกาหลียังไงก็คือที่นี่อย่างนั้นเลยเดี๋ยวเราพูดขนาดนี้แล้วเรามาดูเรื่องของเมนูกันบ้างดีกว่าอย่างที่เราเห็นอันนี้จริงๆแล้วนี่คือทั้งหมดที่เป็นของร้านเราหรือเป็นบางส่วนอันตัวนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ค่ะที่ตอนนี้ได้รับความนิยมค่ะอย่างเมนูนี้อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะคุณกิ๊กชีสชิคเก้นคาวบี้ค่ะชีสชิคเก้นคาวบี้ค่ะค่ะแล้ววัตถุดิบอย่างอันนี้วัตถุดิบเรานำเข้าหมดเลยนะนำเข้าหมดเลยยกเว้นผักค่ะแล้วก็ตัวไก่ค่ะแต่ว่าซอสตัวต๊อกที่เรามี3ประเภทแล้วก็ตัวชีสเรานำเข้าที่เห็นตรงนี้คุณผู้ชมค่ะเราก็จะมีชีสแล้วก็มีไก่แล้วก็เป็นซอสที่เป็นสูตรเฉพาะใช่ค่ะใช่ไหมคะและจริงๆแล้วนอกจากอันนี้ที่จะเป็นซิกเนเจอร์แล้วเราก็ต้องทานคู่กับเครื่องเคียงใช่ค่ะจริงๆมันมีอะไรบ้างอะคะคือที่นี่เรามีสลัดบาร์ค่ะให้ตักไม่ว่าจะเป็นกิมจิหรือว่าสลัดฟรีอะค่ะครั้งแรกที่พอเปิดที่เมืองไทยเห็นคุณกิมบอกว่าเสียงตอบรับดีก็คือคนส่วนใหญ่ที่มาแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าค่ะใช่ที่ชื่นชอบอาหารเกาหลีที่เกาหลีเนี่ยต้องบอกว่า เมนูชิคเก้นคาวบี้เนี่ยได้รับความนิยมทุกกลุ่มแต่ว่าเป็นพิเศษที่จะแบบได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ราคาไม่แพงแล้วก็อิ่มท้องแล้วพอมาเปิดที่นี่เราก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็คนทำงานค่ะและจริงนอกจากเมนูนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วเรามีเมนูอื่นไหมคะมีค่ะอันนี้อยากรู้ว่ามันเป็นบุฟเฟ่เป็นอาราคาหรือว่ามันเป็นอาราคาค่ะเป็นอาราคาก็เราเน้นที่ตัวกระทะ เป็นไก่ผัดในกระทะนะคะจะมีซอสที่เป็นชิคเก้นคาวบี้แล้วก็ซอสบุโกกิสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดค่ะแต่นอกจากนั้นเราก็มีไซด์ดิชที่เป็นอาหารเกาหลีที่นิยมอะค่ะความเป็นจุดเด่นของร้านอยู่ประเด็นของเราอยู่ที่ตรงไหนนอกจากหนึ่งกลิ่นอายที่แบบว่าเป็นเกาหลีต้นตำรับแท้วัตถุดิบเราอิมพอร์ตมาจุดเด่นของเรามีตรงไหนวัตถุดิบคือที่เกาหลีเนี่ยเขาเน้นถึงเรื่องของคุณภาพอาหารแล้วก็การบริการนะคะเขาก็เลยส่งเชฟแล้วก็เทรนเนอร์ค่ะมาประจำที่ร้านนอกจากเราจะมาเปิดเป็นแฟรนไชส์ของเขาก็ส่งมาเลยอะคะใช่คือเขาจะมาคุมเป็นเชฟหลักใช่เขาจะมาคุมการผัดการให้บริการการทำกับข้าวอะไรเงี้ยค่ะให้เป็นมาตรฐานของเขาเขามาอยู่กับเราตลอดเลยไหมคะคุณกิฟต์หรือว่าแบบมาเทรนสักระยะนึงแล้วกลับตอนนี้เขาอยู่กับเรา1เดือนเสร็จเขาก็จะต้องไปดูประเทศอื่นๆรอบบริเวณเนี้ยค่ะเพราะว่าแล้วเขาจะเวียนมาเรื่อยๆก็จะได้เจอกันบ่อยๆค่ะถามถึงการเลือกสาขานิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเผื่อใครถ้าเกิดว่าอยู่แถวฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตทำไมเราถึงเลือกมาเปิดที่สยามแล้วทำไมอีกหนึ่งสาขาเป็นฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตก็ต้องบอกว่าทั้ง2โลเคชันเนี่ย เป็นโลเคชันที่มีทราฟฟิกดีนะคะแล้วก็อย่างแรกเลยที่เรานึกออกถึงอาหารประเภทนี้ คือแบบต้องที่ไหนอ่ะเหมือนเมงดงก็คือสยามสแควร์ค่ะแล้วก็หลังจากที่เราได้คิดแล้วว่าคนที่เขาชื่นชอบเกาหลีเนี่ยเขาอยู่แถวไหนกันก็มีอีกภาคหนึ่งแถวดังสิตนะคะก็มีมหาลัยค่อนข้างเยอะมหาวิทยาลัยแล้วก็เราก็เป็นกลุ่มที่นิยมทานอาหารประเภทนี้อยู่แล้วค่ะเราก็เลยไปเลยฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตแล้วสาขาเราเปิดพร้อมกันทั้งสองสาขาเลยนะคะใช่ค่ะแล้วสาขาที่ฟิวเจอร์เป็นไงบ้างคะก็ได้รับความตอบรับที่ดีเหมือนกันค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการกินมันต้องมีแบบว่าขั้นตอนนิดนึงใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเชิญเชฟลีมาทำให้เรารับประทานดีกว่าภาษาเกาหลีอันยองอันยองฮาเซโยอันยองฮาเซโยค่ะขั้นแรกอันนี้คือต้องผัดไก่ให้สุกก่อนนี่ก็จะมีไก่มีซอสซึ่งเป็นสูตรเฉพาะใช่ไหมคะที่นำเข้ามาแล้วก็มีต๊อกเราก็จะมีต๊อกธรรมดาแล้วก็มีต๊อกไส้ชีสแล้วก็มีต๊อกมันหวานที่เป็นสีม่วงค่ะต๊อกมันหวานข้างในไส้ก็จะเป็นมันหวานอยู่ข้างในด้วยแล้วก็ถ้าต๊อกที่เป็นชีสไงก็เป็นชีสค่ะแล้วก็มีมันฝรั่งมีต้นหอมญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีหอมใหญ่ค่ะเมนูนี้จะใช้เวลาปรุงประมาณ10นาทีค่ะเชฟเขาก็จะรวมถึงพนักงานที่บริการนะคะเขาจะคอยดูจังหวะว่าตอนนี้เหมาะจะเร่งไฟขนาดไหนอะค่ะเพราะว่าอุณหภูมิสำหรับการผัดประเภทนี้ค่ะสำคัญสุดเพราะฉะนั้นจะต้องมีพนักงานแล้วก็มีเชฟมาคอยควบคุมในการทำไม่ใช่ว่าเราอยากจะแบบเอ้ยฉันขอทำเองค่ะใช่ลูกค้าก็อยากทำทานแต่เราก็กลัวจะไม่แต่เราก็จะเอาตอนนี้ลูกค้าทำได้ค่ะอะไรเงี้ยเพราะคนไทยชอบทำกับข้าวเนาะใช่คนไทยก็อยากมี
กิจกรรมค่ะในการทำค่ะแต่ที่เกาหลีนี่คือเขาจะบริการเขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้ลูกค้าแบบต้องเหนื่อยทำเองอะไรเงี้ยค่ะมาถึงระหว่างที่รออาหารนะคะก็ทานสลัดมักกะโรนีก่อนก็ได้ค่ะทานกิมจิเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้ววัฒนธรรมของคนเกาหลีเวลาเขาทานอย่างเมนูแบบนี้ทานเช้าสายบ่ายเย็นหรือว่าทานตอนไหนก็ได้ถ้าเป็นกลุ่มคนทำงานเขาก็ทานกับโซจูถ้าเป็นนักเรียนเขาก็ทานดึกๆเหมือนกันทานก่อนนอนเลยเรามาชิมกันเลยกิ๊บขาวจะเริ่มทานกันยังไงดีคะนี่ช่วยดูก่อนก็เริ่มจากไก่ค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่าชีสชิคเก้นคาบี้นะคะแล้วเราก็พันไว้เองเลยอ๋อนี่ปุ๊บกิ๊บทานด้วยกันเลยนะคะได้เลยค่ะนี่ค่ะชอบชีสเยอะก็คลุกทริคในการทานเมนูนี้คือพอโอ้โหชีสยืดมากดูสิคือเขาบอกว่าถ้าได้เวลาที่หลังจากเชฟทำหรือว่าทีมที่นี่เขาทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ควรจะทานเลยเพราะไม่งั้นชีสจะแข็งตัวใช่ค่ะใช่ไหมคะทานให้อร่อยมันต้องทานตอนชีสร้อนๆนะคะไข่เนื้อค่ะแล้วก็น้ำซอสที่ราดกิฟต์คือจริงๆแล้วถ้าถามว่าพอนึกถึงรสชาติอาหารเกาหลีบางคนอาจจะแบบเอ๊ะกลัวเลี่ยนหรือเปล่าจริงๆรสชาติถูกปากคนไทยแล้วก็เขาเรียกว่าพอดีอ่ะจริงๆกลมกล่อมแล้วก็ชีสรสชาติอร่อยมากไม่เคยคิดว่าเอ๊ะไก่กับชีสมันจะเข้ากันหรอค่ะคุณผู้ชมคะใหม่ต้องหยุดการทานไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาทานเมนูนี้นอกจากเครื่องเคียงเรื่องของกิมจิแล้วมีสลัดบาร์แล้วเราทานคู่กับเครื่องเคียงอื่นได้อีกนอกจากซิกเนเจอร์ที่เป็นชีสชิคเก้นคาวบีค่ะเราก็ยังมีไซดิชที่เป็นอาหารเกาหลีที่คนไทยนิยมอะค่ะมาเสิร์ฟด้วยก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างอันนี้ก็จะเป็นผัดวุ้นเส้นเกาหลีค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไข่ตุ๋นค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายเมนูมีแพนเค้กมีเนงเมี่ยนซึ่งเป็นบะหมี่เย็นเนี่ยค่ะทุกอย่างเหมือนที่เกาหลีหมดเลยใช่ค่ะต้นตำรับแท้และมาเองเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะทานนะคะห้ามพลาดสุดท้ายแล้วค่ะคุณกิ๊ฟฝากเชิญชวนสาวกเกาหลีมาลองลิ้มชิมรสทานกันนิดนึงก็อยากจะให้มาลองอาหารเกาหลีที่รสชาติดั้งเดิมแล้วก็ได้บรรยากาศแบบเกาหลีแท้ๆค่ะที่ยูกาเนตตอนนี้ก็มี2สาขาที่สยามสแควร์นะคะโซนบายพาสออกมาจากสยามสแควร์วันด้านหลังก็เจอร้านเลยนะคะตอนนี้เปิด11โมงปิด3ทุ่มนะคะมันหยุดไหมคะที่นี่ไม่มีค่ะแล้วก็สาขา2อยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะชั้น B ลงบันไดเลื่อนก็เจอเลยค่ะเปิดปิดตามเวลาห้างเปิดทุกวันเหมือนกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ลองมาแวะทานกันดูนะคะและนอกจากนี้จริงๆแล้วเรายังมี Instagram แล้วก็ Facebook ด้วยก็ฝาก follow Instagram Facebook นะคะยูกาเนทไทยแลนด์เพราะว่าเราจะมีข่าวสารแล้วก็มีโปรโมชั่นมาอัปเดตตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นสาวเกาหลีนะคะแล้วก็อยากจะทานแบบต้นตำรับแท้ๆไม่ต้องบินไปไกลแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมมาทานที่นี่ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิฟต์นะคะที่มาแนะนำวิธีการทานแล้วก็รวมถึงเมนูอร่อยๆแบบนี้กับยูกานีนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหพี่ยุ้งคะไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใหม่จะกลับไปพบกับพี่ยุ้งที่สตูแน่นอนแต่ว่าไปพร้อมกับอาหารที่อยู่ในท้องนะคะไม่มีติดไม้ติดมือถ้าอยากทานต้องมาทานเองไปแล้วไม่ชวนไม่ชวนดูดิครับคุณผู้ชมน่ากินขนาดไหนเนี่ยโอ้ยยายไหมจะเจอตัวแล้วตีให้ก้นไหลเนี่ยโอ้โหเสียงบ่นยันนอกสตูแหมไหนกินมาแล้วใช่ไหมมามาให้พี่กินซะดีๆมาเร็วนี่อย่าบอกไม่มีกินเพิ่งอย่างงี้สิคุณพี่ทำไมอย่างงี้อ่ะน่ากินมากเลยพี่เป็นอะไรที่ชื่นชอบมากไอ้ชีสอย่างนี้เนี่ยแต่มันเลิศมากเอางี้ดีกว่าถ้าคุณผู้ชมอยากทานไปย้ำนิดนึงเขาบอกว่ามีที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะแล้วก็มีที่สยามเนี่ยนะคะก็โซนบายพาสคุณผู้ชมสยามสแควร์ไปกันได้11โมงตอนนี้เปิดแล้วยังไม่ปิดใช่ไหมใช่ยังเปิดแล้วใช่ไหมไปได้อะแล้วเป็นไงบ้างไงกินมา
ฟินมากแต่คุณพี่อย่าเพิ่งไปทำไมอย่าเพิ่งไปเพราะเราเหลืออีกเบรกนึงว้าวโอ้ยหิวแล้ว อ่ะใครอยากไปก็ไปกันได้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เปิดเรียบร้อยแล้วต้องรีบไปชิมกันดูนะฮะรสชาติแบบนี้นี่เรียกว่าแปลกใหม่นะน่าลองมากจริงครับผมแต่ถ้าครั้งหน้าเรามีกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้อีกเราก็จะนำมาไปด้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตรายการที่น่าสนใจกันค่ะสักครู่เดี๋ยวฮะข้าวพันดี